วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามไทยโปโลแอนด์อีควีสเทเรียนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทรงฝึกซ้อมก่อนส่งนางทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการ FEI Asian Championship พัทยา2019ซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกและได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างที่1-8ธันวาคม2562โดยเป็นการแข่งขันขี่ม้าระดับอาเซียนครั้งประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกในเอเชียซึ่งมีนักกีฬาขี่ม้าจากกว่า15ประเทศทั่วเอเชียมาร่วมการแข่งขันใน3รายการหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคือประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจัมปิ้งศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจและอีเวนติ้งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเดรสซาจสำหรับการแข่งขัน FEI Asian Championship พัทยา2019จะช่วยผลักดันให้กีฬาขี่ม้าในประเทศไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นตลอดจนเป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันไปสู่ระดับสากล